อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับผมไบจากไทยจะแล้วครับวันนี้มางาน iCreator 2023จัดทุกปีนี่แต่เพิ่งมาปีนี้เป็นปีแรกที่เป็นเกสนะครับมีปีแรกๆที่ผมมาเป็นสปีกเกอร์แต่ว่าวันนี้มากับแม่บ้านเข้าไปดูในงานกันนี่คือหน้าตาสปีกเกอร์หมดทั้งงานตั้งแต่เช้ายัน 6:20 เย็นจัดเลยตัวคนแรกพี่เอ็มนะครับยาวลงมามีใครบ้างนี่มีน้องพลอยด้วยพี่อูก็มานี่พี่ฮอตก็มาโอ้พี่โจมาแล้วก็โอ้เฮียวิทย์ก็มาก๊อฟก็มามากันเต็มเลยแล้วก็นี่ชัดชาติจานชัดชาติมาพี่เบนไก่จินมาแล้วก็มั่นชัยมานู่นสุดท้ายอิสระฮาตะมาแล้วก็พี่บาสโกเวนโคมาเราจะเข้าไปในงานดูกันเลยไหมหน้าตัวเองเลยอ๋อหนูเพิ่งตัดผมมาเข้าไปดูในงานก่อนไหมว่าข้างในเป็นยังไงอ่ะเข้าไปดูในงานกันไม่รู้พาไปดูข้างในก่อนโอ้พระเจ้าตรงไหนก็ได้คนเยอะมากอ๋อนี่เป็นTikTok เทรนก่อนพระเจ้านี่บัตร 3,500 นะครับคนเต็มฮอเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราขอไปจิ้มก่อนนะครับว่าเราจะดูหัวข้อไหนบ้างนะครับคุณอเจนดานี่นี่เขามีสองฝั่งเลยเนี่ยตรงนี้อ่ะคุณอยากเข้าไปดูใครคือจะได้ดูตารางว่าเราจะเดินวนอยู่ที่งานข้างนอกคือข้างนอกมันมีงานด้วยนะครับจัดโดยสุภาลัยเนี่ยแล้วก็พอถึงช่วงหัวข้อที่เราสนใจเราค่อยเข้าไปส่วนนั่นคือพี่เอ็มคนจัดงานนะครับคุณเอ็มคาจอนชี้อ่ะเดี๋ยวพาเดินดูงานก่อนมีอะไรบ้างมีของเมตาเทรดของ Instagram ใช่ไหมมาเปิดบูธด้วยอ่ะของ The Collective by Cloud 11คืองานนี้จัดโดยสุภาลัยนะครับเป็นเจ้าภาพแล้วก็เห็นว่ามี Canon มาอันนี้ที่ลงทะเบียนนะที่ลงทะเบียนอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่ Canon นะครับบูธ Canon มาเต็มเลยสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ R50 R6 Mark II อยากได้กลับมาอีกสักรอบมีเลนส์มาให้ลองด้วยนะครับว่าไม่มีโซนี่มา มีอะไรอีกมีฟูจิเนี่ยไงบัฟบูธข้างนอกเนี่ยก็คือมาเดินดูได้ระหว่างรอคอนเทนต์ที่เราจะเข้าไปดูนะครับฟูจิขายอะไรอ่ะฟูจิฮะขายอะไรเดี๋ยวต้องไปดูตรงนี้มีบูธให้ถ่ายรูปของฟูจิมีของโปรปักอินโปรปักอินมาออกบูธด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ของ B-Well แล้วก็สินปากรมิวสิกสวัสดีครับลองไม่เจอกันนานเลยใช่ครับโอ้บูธโปรปักอินยาวเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นโซนของครีเอเตอร์ของ B-Well ของโอเคอะไรเนี่ยโอโอโอกะก็ B-Well ได้ครับได้ครับกินป๊อปคอร์นฟรีพี่ไปกินเหรอพี่คนไลฟ์เพจเขาแล้วเดี๋ยวเพิ่งอิ่มมาขอบคุณครับมีอะไรอีกครับนี่มีบูธกาแฟมีบูธกาแฟมาด้วยแล้วก็ครีเอเตอร์คลินิกนะครับความหมายก็คือบำบัดอาการปวดหลังเราเนี่ยแหละไม่สิปกติครีเอเตอร์คลินิกอ๋อมันเป็นโซนเดี๋ยวนี้ทำให้แบบนั่งคุยกัน2คนแต่ก่อนผมใช่แต่ก่อนผมมีโต๊ะไงนั่งคนละฝั่งไม่ต้องมีโต๊ะหรอใช่ครีเอเตอร์คลินิกก็ตอนเย็นๆแล้วก็จะมานั่งรอต่อคิวกันว่าอยากจะคุยกับใครใช่ปรึกษาใครใช่ก็ยังมีอยู่เอาตอนเดี๋ยววันนี้ไม่ได้รับเชิญก็ตอนผมมาวันครั้งแรกๆก็คือนั่งแล้วคนก็มาถามกันเต็มเลยมาถามกันเรื่องกล้องอุปกรณ์กล้องตัวนี้ใช้อะไรดีครับอุปกรณ์ไมค์ใช้อะไรดีอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยวันนี้ไม่ต้องนั่งก็เนี่ยได้รับคำปรึกษาจากกินข้าวอย่างตอนเนี้ยจากหนูเป็นเซสชั่นยืนเดินเดินคุยอย่างเงี้ยเหรอแบบตลอดเวลากองคุยอันนี้ทำยังไงอันนั้นทำยังไงรู้เรื่องไงอันนั้นหนักกว่าเดิมอีกเหนื่อยกว่าเดิมอีกเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเคียเตอร์บรรจุเป็นอาชีพตามกฎหมายนะครับเขามีให้ลงความเห็นด้วยว่าเห็นด้วยไม่แน่ใจหรือไม่เห็นด้วยมันเรื่องนี้ยากนะไหนเมื่อกี้แม่ให้ความเห็นว่ายังไงนะถ้ามันเป็นอาชีพเราก็ต้องเสียภาษีตามกฎหมายเราต้องเสียภาษีตามกฎหมายโอเคแต่ตอนนี้คุณเป็นฟรีแลนซ์คุณเสียไหมคะไม่ถ้าตอนเป็นฟรีแลนซ์ก็ต้องเสียตอนเป็นฟรีแลนซ์ก็ต้องเสียตอนนี้จดเป็นลูกบริษัทอะไรก็ต้องเสียตามกฎหมายแล้วใช่ใช่ก็เท่ากับว่าทุกวันนี้ก็คือถูกกฎหมายอยู่นะอันนี้หมายถึงทำรูปแบบในบริษัทเป็นบริษัทผลิตสื่อแล้วความหมายครีเอเตอร์ของเขาเนี่ยน่าจะหมายถึงเป็นฟรีแลนซ์คือปัจจุบันครีเอเตอร์มันถูกบรรจุเป็นฟรีแลนซ์เท่านั้นส่งผลให้การรับสิทธิ์ไม่เท่าเทียมกับอาชีพอื่นเพราะงั้นเราก็ต้องหาเงินเพื่อที่จะเราจะได้ไม่ต้องขอสินเชื่อ ทุกวันนี้มีคนแบบอ้างตัวว่าเป็นครีเอเตอร์เยอะไงเป็นบอกว่าฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์ฉันเป็นครีเอเตอร์เอาจริงนะผมไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นอินฟูเลยคือไม่เคยเรียกตัวเองว่าเป็นอินฟูเพราะว่าอินฟูมันคือคำที่ลูกค้าเรียกกูแต่กูไม่รู้ว่าตอนนี้กูเป็นอะไรกูแค่ทำคอนเทนต์ออกมาเฉยๆเป็นคนหนึ่งที่ชอบทำใช่แค่ชอบดำคลิปทำให้เราไม่แต่เขาก็ต้องมีคำจำกัดความไม่งั้นเราก็เหมือนยูเซอร์ทั่วไปเป็นฟรีแลนซ์อะรับจ้างอะก็ฟรีแลนซ์ใช่เป็นฟรีแลนซ์รับจ้างถ้าเวลาลงแบบดีเทลในทะเบียนราษฎรต่างๆก็คือฟรีแลนซ์ค่ะคนหนึ่งก็คือไอ้คำว่าครีเอเตอร์เนี่ยก็บรรจุเป็นฟรีแลนซ์มันจะต่างกันไหมต่างอะไรกับฟรีแลนซ์ก่อนก็หมายคือมันเป็นฟรีแลนซ์เท่านั้นมันถูกบรรจุเป็นฟรีแลนซ์เท่านั้นสิทธิ์ไม่เท่าเทียมไงเป็นฟรีแลนซ์แต่ถ้าถูกบรรจุแล้วมันจะต่างกันยังไงก็คือจะไม่ใช่ฟรีแลนซ์อีกหรอก็คือจะเป็นหนึ่งอาชีพที่ไม่ใช่ฟรีแลนซ์แล้วมันจะดีขึ้นยังไงวะเขาบอกว่าขอสินเชื่อยากไม่คือถ้าบรรจุปุ๊บเราจะสามารถขอสินเชื่อได้เหมือนเรามีธุรกรรมทางการเงินเนี่ยแล้วฟรีแลนซ์ขอยากอ๋อฟรีแลนซ์ขอยากกว่าเงี้ยใช่เพราะว่ามันไม่มีรายได้ฟิกตลอดทุกเดือนเคียร์เตอร์ก็ไม่มีรายได้ฟิกเหมือนกันก็นั่นน่ะสิคะแล้วไม่แต่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าพอเขาจดเป็นคอนเทนต์เคียร์เตอร์อาจจะมีแบบปรับเปลี่ยนการรับค่าจ้างไหมหรือไงไหมครีเอเตอร์จะได้เงินประจำเหรอครับเป็นไปไม่ได้นั่นดิทำไมวะนั่นดิหรือไม่ก็อาจจะแบบพอถ้าเขาจดตามกฎหมายจริงๆแล้วอ่ะแต่ละบริษัทที่จะต้องมาจ้างเราอาจจะต้องแบบดีลเป็นแบบจ้างประจำไหมหรือยังไงเพราะว่ากลายเป็นหนึ่งอาชีพที่เป็นแบบเป็นครีเอเตอร์แล้วนะที่ฟรีแลนซ์แล้วนะถูกไหมนั่นสิ ไปเถอะไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ใช่อย่าก่อนที่จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่แน่ใจเนี่ยไม่อยากจะยืนถกไอ้เรื่องพวกนี้จังเลยมีเวทีเรื่องนี้ไหมเนี่ยว่าทำไปเพื่ออะไรพี่จะลองไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมันเห็นด้วยแล้วแหละเนี่ยเห็นด้วยกันเต็มเลยแต่ว่ายังงงอยู่ว่าใช้เงินทุนอย่างมากสังคมได้ประโยชน์ได้รับสิทธิพิเศษสร้างคุณค่าไม่ผมถ้ามันดีก็เห็นด้วยไม่ได้ติดอะไรคือตอนนี้กูกลายเป็นบริษัททำคอนเทนต์ไปแล้วไงแต่พี่เป็นบริษัทไงแต่อยากรู้ว่าอยากรู้ปัญหาตอนนี้มันคืออะไรกับเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นยังไงก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบบางคนอาจจะต้องการขยายธุรกิจหรืออาจจะต้องการซื้อทรัพย์สินที่เอามาไว้ทำงานอย่างเช่นสมมุตินะถ้าพี่ไม่ได้จดบริษัทตอนนี้พี่อยากจะซื้อบ้านเพื่อมาขยายสตูดิโอของพี่พี่ขอสินเชื่อลำบากมากๆเพราะพี่เป็นฟรีแลนซ์โอเคแต่ถ้ากลับกันพี่เป็นบริษัทแล้วพี่อาจจะมีสเตทเมนท์ที่ดีมากกับกันพอเป็นบริษัทแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเคยคุยกับพี่ฉิมเนี่ยนะ เขาก็ยังแนะนำเลยว่ามึงอย่าเอาบริษัทเข้าไปซื้ออสังหามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเจอภาษีไป 7% เลยนะแต่ถ้าสมมุติว่าพี่เป็นฟรีแลนซ์ไม่จดไม่อะไรพวกนี้คืออย่างน้อยพี่ต้องมีเงินก้อนในการซื้อทรัพย์พวกนี้นึกออกไหมคือคนทั่วไปอาจจะไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่แบบเก็บเอาไว้เพื่อแบบควักขึ้นมาทีเดียวแบบ10ล้านอย่างเงี้ยไม่ได้ไงแต่กูเป็นครีเอเตอร์ปุ๊บเงินกูก็เท่าเดิมนี่หว่าแล้วมันช่วยอร่อยก็ใช่ไงมีใครให้ความรู้เรื่องนี้ได้บ้างไม่มันก็เป็นแบบพ่ออยู่กลายเป็นครูอย่างเอ้ยหรือว่ากลายเป็นอะไรพนักงานบัญชีเหรอพนักงานบริษัทเหรอก็ฟรีแลนซ์เหรอวะแต่ก็คือต้องตามกฎหมายก็คือจะขอได้ง่ายขึ้น
ก็ก่อนหน้านี้ไม่ถูกต้องหรอวะก็นี่ไงมันมีช่วงที่เขาถกกันว่าฟรีแลนซ์เนี่ยบางทีเงินเข้าได้หลายทางเขาก็ไปเก็บภาษีเพิ่มจากตรงที่เวลามีลิสต์ในการโอนเงินเข้าเงินออกสมมติบางคนค้าขายเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนการค้าพิมพ์รีพายนี่ถือว่าเป็นครีเอเตอร์ไหมก็ต้องใช่ไหมอ่ะแต่เงินเขามาจากการขายของเยอะเลยนะแต่คือเขาทำคอนเทนต์ไงเขาทำคอนเทนต์ขายของยากว่ะยากว่ะเรื่องนี้ยากจังเลยลืมเลยนะครับมาถึงนี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับคุณเอ็มเลยนี่คุณเอ็มอยู่นี่เมื่อกี้ตัวจริงเดินอยู่ตรงนี้ไม่รู้หายไปไหนนะครับอ่ะนี่ป้ายมาเช็คอินก่อนอยู่กับแม่ปันถ่ายรูปแป๊บไฟนะครับใช้ไฟไนท์โฟโต้ด้วยนะเนี่ยสองฝั่งซ้ายขวาเลยถ่ายรูปถ่ายรูปปึ๊บครับหนึ่งสองแชะตอนนี้เราเข้ามาข้างในงานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสเตจของน้องพลอยพิกาพลอยนะครับซึ่งอยู่สุดนู่นนะครับเรานี่คืออยู่สลิมฮอลเลยนะฮะไหนลองซูมหน่อยสิปึ๊บโอเคนั่นคือน้องพลอยกับพี่เอ็มนะครับโอ้แม่เจ้าไกลเหลือเกินแสงไม่สำคัญเราใช้ iPhone 15 Pro เซ็นเซอร์ก็คือเล็กนิดเดียวหาไม่ได้แบบเดินเข้าทุกช็อปหาไม่ได้เลยทุกวันนี้ตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยพี่กาวอยากได้อยู่เนี่ยรอค่ะรอไม่รอแล้วซื้อแล้วเปิดรายได้ของ Travel Creator จบเซสชั่นน้องพลอยแล้วนะครับเราก็มาต่อกันที่น้องพลอยที่ออกมาถ่ายรูปด้านหน้าซึ่งคนอยู่ใช่น่ารักมากซึ่งคนอยู่ข้างหน้าที่เต็มไปหมดเลยน่ารักมากเป็นการวีดดาราไอดอลแล้วก็อินฟูน่ารักนู่นอยู่นู่นนะครับลองดูนะครับการส่งซูมเข้าไป 3x ปึ๊บนี่น้องพลอยหมอจดเท้าวันนี้แต่งชุดมาน่ารักมากผมสั้นสะบัดบ๊อบน่ารักครับนี่ก็น่ารักช็อตต่อให้มันน้อยอ่ะแต่ผมชอบ YouTube ตรงที่ว่ามันนิ่งความหมายความว่านิ่งก็คือมันไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมาเหมือนอัลกอริทึมของ Facebook เวลามีอะไรที่มันเป็นกระแสอ่ะต้องไลฟ์คุยเรื่องนั้นต้องขยันนะคุณขยันไลฟ์ไหมไม่เรียกอยู่เลยที่เรียกอยู่ของป้าไม่ใช่ให้หนูไลฟ์พูดคนเดียวไม่ใช่ขยันเล่าขยันคุยในเรื่องในกระแสหรือเปล่าผมมาสนบางตัวแต่ของออกใหม่มันมีเรื่อยๆมันก็ต้องชั่งใจว่ากูจะไลฟ์มันทุกตัวเลยดีไหมแต่ผมอ่ะก่อนอยากลองผมชอบคุยก่อนคุยกับท็อปเนี่ยแต่ว่ามันมีแค่เดือนไอ้อาทิตย์ละครั้งเลยดิใจเนี่ยพอแล้วอาทิตย์ละครั้งก็พอแล้วพี่มีเวลาไลฟ์กันอื่นเหรอโดนงานดึงขาทับหัวลืมไปเลยเป้าหมายปลายทางที่อยากจะทำได้นะคือแบบจอมขวัญคือไลฟ์แม่งได้เกือบทุกวันมันเหมือนนั่งพูดนั่งคุยตามปกติอ่ะพี่ต้องจำกัดเวลาแล้วทั้งนั้นอ่ะจะต้องใช่ต้องจำกัดเวลาอาทิตย์นึงพี่มารอบนึง3ชั่วโมงเนี่ยตายพี่ทําไมต้องวันละชั่วโมงหรือคืออะไรอย่างเงี้ยเออขนมปังครับผมหาอะไรกินก่อนครับไม่แค่มาหาน้ำกินเพราะว่าหิวน้ำกินน้ำก็ปวดฉี่ไปถึงชั้นบนโรงอาหารคนเยอะมากเยอะแบบเยอะโคตรคือไอฮอลที่เรามาเนี่ยมันอยู่ข้างล่างใต้พื้นเรานี่เลยครับขึ้นมาก็คือเจอศูนย์อาหารเลยก็น้ำตอนนั้นคุณไปกดตรงนู้นไม่ใช่เหรอเอาเหรอโทษทีเราจะเอาแค่น้ำเปล่านะเอ้ยโค้กซีโร่โค้กซีโร่ผมจะโค้กซีโร่คนเป็นล้านอันนี้สแกนได้นะครับสแกนจ่ายสดได้เลยเอาทำไมคุณไม่เข้าทางเนี้ยคุณไปไหนโค้กอยู่ตรงนู้นทำไมกูต้องเดินอ้อมด้วยอ่ะต้องเข้าตามประตูข้างหน้าอย่างเงี้ยโอเคโค้กซีโร่สิผิดห่อเข้าผิดห่อไม่ไปห่อก่อนหน้านู้นพี่อู๋อยู่นู้น
พี่อยู่หอนู้นคุณมั่วไปนู้นกี้เจอพี่ใหญ่นะครับอยู่บูธแคนนอนไปลองเล่นดีใจพ็อกเก็ตมาเอ้ายังเข้าไม่ได้นี่คนยังออกันอยู่เลยนี่กลับมาใหม่เข้าบิดฮอเนี่ยบูธแคนนอนนะครับเอา6มาร์คทูกลับมาจับอีกรอบหนึ่งอยากจะได้เหลือเกินรีวิวไปแล้วอยากได้อีกรอบหนึ่งส่วนพี่ใหญ่ขายดีใจอยู่ไปเข้างานคนเยอะมากนะครับช่วงบ่ายตอนนี้คือพี่อู๋นะครับสปินนายดูคนเป็นล้านเราไปนั่งไหนไปนั่งหน้าอีกป่ะคุณคุณนำไปแล้วกันนะผมเลี้ยวไปตรงไหนคุณดึงตลอดเลยพอยังเต็มอยู่เลยป่ะเขาแบ่งอะกว้างๆอยู่ป่ะใช่ก็ไม่ก็เขาปิดนี่ไงปิดตรงนี้ไอ้เหี้ยไม่รู้พอมันเท่ากันไปแล้วชิบหายแล้วแวร์สตาร์ฟก่อนฮูอีสตาร์ฟก่อนตัวไงนั่นมันคาเมร่าแมนเขาจะรู้ไหมถามการก็ได้เนี่ยการรู้ไหมการครับอันนี้สปีกเกอร์คือใครครับไอสปินนูครับอูสปินนายอ้าวแล้วเขาแบ่งฮอกันทำไมอ่ะตอนแรกผมเข้าไปตรงนู้นนึกว่าพี่อูไม่ใช่พี่อูอ่ะไม่ใช่คือตอนนี้ตอนแรกอ่ะที่มันเป็นเซสชั่นใหญ่อ่ะนั้นอ่ะคือเขาแบ่งฮอนี้เป็นสองฝั่งเพื่อที่จะแบบจัดเซสชันใหญ่หนึ่งที okay. แล้วตอนนี้สปีกเกอร์เขามีมากกว่าเวลาที่มีเพราะฉะนั้นเขาต้องแบ่งฮอนี้อีกครึ่งหนึ่งเอาชิปหายแล้วเราฮอนนู้นคือใครเราฮอนนู้นใครนั่นสิผมก็ยังอยากรู้เหมือนกันขออนุญาตเช็คเนี่ยนี่คือ Light of Art Design Creator นะครับนี่เวลาชนกันนี่เองก็เลยแยกฮอใช่โอเคโอเคงั้นสปีกเกอร์มีเยอะกว่าเวลาเดี๋ยวอยู่เนี่ยแหละสปินนายอยู่เนี่ยแหละขอบคุณครับไฟดับนะครับเจอกันนะไปกูว่าคนพวกคนงงเราไม่ก็มีแต่เราเนี่ยแหละที่งงคนอื่นเขาไม่งงเพราะเขาดูอเจนดามาเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ดูอเจนดาเลยเพิ่งเห็นว่าเกต้ามาอยู่ในโฆษณาสุภาลัยได้ไงไปเกต้าไม่ใช่แค่นั้นเกต้าไงใช้ซ้ำปิดไปใช้ผ้าพลาสติกใช้ซ้ำเรื่อยสุภาลัยเอาเกต้ามาได้ไงเจ๋งว่ะพี่อูมาแล้วอะไรต่อไปแล้วนะครับว่าครีเอเตอร์มันเป็นอาชีพได้ครับหลายคนที่นี้ก็ใครก่อนอยากจะมีอาชีพเป็นมาเป็นครีเอเตอร์นะครับซึ่งมีหลายเซสชั่นดีที่น่าจะให้ประโยชน์ที่หลายๆคนน่าจะเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้นะครับวันนี้เซสชั่นของพี่สั้นๆเนี้ยเป็นตัวอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะครับที่เราเปลี่ยนความชื่นชอบมาเป็นอาชีพได้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าเธอ passion to profession ครับโอ้คิวทองเหลือเกิน1 2แชะแนวตั้งบ้าง1 2แชะครึ่งตัว1 2แชะดูคุณเก่งๆนะเป็นไรอะไรก่อนเมื่อกี้ผมยืนคุยกับพี่เบนซ์อยู่สักพักนานมากแล้วทิ้งอ่ะทิ้งออกมาอ่ะไม่ใช่คุยกับลูกค้าเสร็จแล้วก็มาเจอพี่เบนซ์แล้วก็ยืนคุยกันยาวเลยขอโทษอ่ะก็เพลินดีเออคุยระหว่างคุยกับพี่เบนซ์เนี่ยก็คือเหมือนโดนล้อมรอบๆอ่ะก็คือโดนล้อมมีรังสีอมหิตล้อมต่อโดนล้อมต่อคิวอยู่เมื่อไหร่พี่จะเลิกคุยเมื่อไหร่จะเลิกคุยใช่เนี่ยได้อยู่ตรงนี้มาถึงให้เขาให้เซฟตี้ด้วยอ่ะเขาให้เซฟตี้ด้วยอ่ะไปไหมล่ะไปรอบไหมล่ะอีกรอบไหมล่ะคุณแล้วพี่เบนซ์นี่คืออยู่ซะเย็นเลยก็เดี๋ยวรอดูพี่เบนซ์โอเคขอบคุณครับภารกิจต่อไปของเราก็คือของกินอะไรของกินเดินวนไปรอบแล้วไม่มีของกินเหลือแล้วตอนนี้พี่แฟนทีนี้ก็คือรอเข้าของพี่ยอดแล้วคอนเทนต์หมาคอนเทนต์แมวเป้าหมายคือเลี้ยงแมวไหมคุณไม่ได้เลี้ยงเหรอเลี้ยงหมาไหมไม่เพราะอะไรเคสแค่ขนแมวผมก็อยากศึกษาแนวทางนี้เพื่อที่จะได้ทำคอนเทนต์มีเดียคนเชียร์ให้ทำเพจไอ้ม้วนคอนเทนต์กับม้วนอ่ะนะพี่ดิก
คือตอนนี้มันเล่าไม่ทันแล้วมันโตแล้วจริงๆควรจะทำตั้งแต่แบบตัวเล็กๆแต่ตอนนั้นไม่ว่างแล้วไม่คิดว่ามันจะอยู่จนถึงทุกวันนี้คิดว่ามันจะตายเร็วคิดไม่คิดว่ามันจะหาบ้านได้ก็ตัวพี่มันหาได้ไปแล้วไงอีกตัวนึงก็คงไม่ยากมั้งเงี้ยสรุปมันหาบ้านไม่ได้หาบ้านไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์ถ้ามันหาเงินได้ก็ดีก็อยากให้มันหาเงินได้มันจะได้มาช่วยผมได้หาเงินได้ด้วยตัวเองเออวันนี้ผมเหนื่อยมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเดินไปวนไปวนมาหลายรอบใช่เดินวนไปหาขนมกินเนี่ยแหละหรือจะปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาติดีคุณมีปัญหาอะไรคุณกีดตลอดทางเลยฮะกีดอะไรรู้ไหมกีดนู่นนี่พี่เบนไกจินยังกีดอยู่เดี๋ยวเป็นเวนคิดเวนคลินิกอยู่ตรงนั้นเออไปดิไปผมมาถามเพื่อโปรดักชันอะไรพี่เบนซ์ไปหมดแล้วคุณมีอะไรอยากถามพี่เบนซ์อะไรไหมไม่มีเลยเหรอพี่เบนซ์อยู่นี่แล้วนะไม่เป็นไรถามวันอื่นวันอื่นไม่มีแล้วไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วชาตินี้ไม่เจอกันแล้วได้ไงพี่เบนซ์ล่ะเราถึงเจอปัญญาโซนี่ล่ะจ้ะคือเนี่ยไอ้ครีเอเตอร์คลินิกก็คือเขาก็จะมานั่งแล้วทุกคนที่สงสัยอยากคุยอะไรก็ไปนั่งได้เลยครับเก้าอี้เพื่อสุขภาพนั่นนี่ไงเคียเตอร์คลินิกนี่ผมก็เคยนั่งอยู่ตรงนี้ไปเข้าไปนั่งไปเป็นจริงคุณให้ผมเข้าไปนั่งทำไมคุณให้ผมบังหน้าเหรอเห็นโปรปักอินเขาทำโซนร้องเพลงเล่นดนตรีสดกันตรงนี้เลย1มุมมิกเซอร์ลำโพงไมค์กีตาร์พร้อมฮัทจดอะไรเยอะแยะฮัทจดอะไรฮัทมันไปทุกห้องไม่ได้เพราะว่ามันซ้ำกันอยู่เขาถึงแบ่งห้องอันแรกป่ะพี่ยอดป่ะพี่ยอดกูต้าแล้วห้องเดียวกันโอเคขยันขยันไหนของคุณไม่มีอะไรเลยนี่ครับที่ SF สมัครสมาชิกใหม่นะครับได้ป๊อปคอร์นฟรีเดี๋ยวไปสมัครออนไลน์แต่ถ้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็คือมารับป๊อปคอร์นได้เลยโชว์บัตรสมาชิกที่ SF คุณมียังวันนี้สมัครฟรีนะครับผมได้แล้วแต่เดี๋ยวผมไปสมัครออนไลน์ต่อเซสชันต่อไปของพี่ยอดซึ่งพี่ยอดยังอยู่เคสสปีกเกอร์ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเขาไปนั่งพักบ้างเหนื่อยแล้วเหนื่อยเป็นด้วยหรอมีน้ำเอาน้ำไปต่อเออน้ำใหม่รอบนี้เข้าห้องเดียวน้องพัดนะครับไปครับขอโทษขอโทษขอโทษยังเซสชันก่อนหน้านี้อยู่เลยนี่คือสเต็ปถัดไปแล้วนอกจากทำคอนเทนต์ให้ลูกค้าลงเพจเราแล้วตอนนี้รับทำให้เพจลูกค้าด้วยอันนี้ที่เห็นเนี่ยของวิบุฒิใช่ไหมโรงพยาบาลอะไรเงี้ยจะมีความปวดอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ก็รับได้เขาอยากทำงานเราจริงคอนเทนต์เครียดเตอร์ทุกคนนะครับว่าเราสามารถทำคอนเทนต์ของเราอะลงไปมันเหมือนเป็นพอร์ตเหมือนเวลาไปสมัครงานหรือไปอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างที่มันอยู่ในออนไลน์มันเป็นของเราทั้งหมดเนี่ยอย่างช่วงเกิดเหตุการณ์นะครับผมจะมาเว้นทามมิ่งช่วงระยะที่คนรับรู้ข้อมูลช่วงนั้นคนจะเริ่มรู้ข้อมูลมากขึ้นแล้วก็ช่วงนั้นเราเป็นช่วงที่เราวิเคราะห์ข้อมูลว่าอันนี้ดีหรือไม่ดีและช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องทำอัดเวิร์ดเตรียมช่วงนี้ช่วงเตรียมช่วงใช่ถ้ามันไม่ดีปล่อยผ่านไม่ต้องไปเล่นมันใช่อันนี้เป็นการวิเคราะห์อีกช่วงนี้ช่วงนี้คนจะเริ่มรับรู้ข้อมูลจากเพจจากช่องทีวีต่างทวิตเตอร์ช่วงนี้ครับแล้วก็มันจะมีถัดไปก็คือช่วงระยะแมสก็คือคนจะรู้ทราบข่าวได้เป็นอย่างกว้างมากขึ้นช่วงที่พี่โตลงมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะว่าจะมีพี่โตน่าจะรู้ข่าวหลังจากนี้เสร็จปั๊บพอคนเริ่มอินแพคเริ่มเสพข่าวแล้วนะผมจะมีระยะของการอัพเดทช็อตก็คือขยี้จริงมันก็มีหลายเนื้อหาที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับเราก็ออกมาก่อนเช่นการที่ต้องแบ่งร่างไปทำอะไรบางอย่างหรือผันตัวเองมาเป็นครีเอทีฟไม่ไหวบางเรื่องเนี่ยมั่นใจเลยนะไอ้เหี้ยกูอยากทำได้แน่นอนแต่ทำแทนไหมเหนื่อยหู
แต่ว่าใช่มันไม่มีเวลาไปทำอยากทำมากเลยนะแบบมีกระแสมามีโจทย์มาเราอยากทำเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่เฮียกูไม่ว่างงานเยอะมากงานบางงานของเราบางทีมันเป็นงานแบบอุตสาหกรรมอะเราต้องมีคนช่วยทำเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะที่ต้องใช้แรงอะเป็นโรงงานนรกสิ่งที่ลูกค้าของเราต้องการดูหรือคนดูของเราต้องการดูมันไม่ใช่ครีเอทีฟแต่มันคือปริมาณอินโฟเมชันที่เข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยครีเอเตอร์ต้องมีความครีเอทีฟเราครีเอทีฟเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายเนี่ยแหละสุดเขาเรียกว่าแล้วสุดบอร์ดกูละสุดเขตกูละแต่จากการที่จะทำเรื่องซิมเปิลให้มันครีเอทีฟอันนั้นไปดูช่องอื่นอันเนี้ยกูแค่ทำเรื่องยากให้ง่ายเนี่ยหมดแม็กละเหนื่อยละจริงๆอีกสเต็ปต่อไปเนี่ยคือทำเรื่องยากให้ง่ายเนี่ยอันนี้หมดแม็กใช่ไหมไอ้ที่ทุกคนขอมาคือทำจากยาวให้มันสั้นลงไปอีกไอ้เหี้ยแต่เนี่ยจากสั้นให้มันยาวเหนื่อยนะขอสั้นๆได้ไหมใช่คือโจทย์มันไม่เหมือนกันดังนั้นก็อย่างที่ทำให้เรามีเวลาออกมาหาเลยกินเพื่อไปดูพี่เบนเพราะว่าในฮอเนี่ยมันไม่ต้องในฮอตอนนี้หนาวชิบหายหนาวที่หนาวอะไรขนาดนี้คนไม่มีหูเปิดแอร์เย็นอะไรขนาดนี้เตือนแล้วให้เอาเสื้อหนาวมาใช่เขาเตือนแล้วแต่มันก็ยังหนาวอยู่ดีก็ไกลเลยกำลังจะไปสตาร์บัคส์ไกลไกลมากอะไรหาที่นั่งอันนี้ไม่รู้ใช่ไหมว่าจะนั่งหรือว่าจะเดินยืนจะยืนจะกินจะอะไรอันนี้ของผมอันนี้ของผมนั่งกินเราต้องกินขนมปังไปทุกอย่างเราจบที่สตาร์บัคส์เสมอนึกอะไรไม่ออกมาสตาร์บัคส์ก่อนแล้วเดี๋ยวรีบกินแล้วก็เดี๋ยวรีบขึ้นไปเฝ้าพี่เบนแม่รับขนมอยู่ครับต่อให้วันนี้มันหมด1วันไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราได้ตัดช้อยอะไรออกไปอ่ะอย่างเช่นบางทีเราดูที่เขาแชร์ไปอ่ะแล้วเฮ้ยไอ้นี่มันไม่เหมาะกับเราตัดช้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะได้ไม่ไปยุ่งกับมันอีกมันประหยัดเวลาในอนาคตเยอะเหมือนกันนะไอ้มางานแบบเนี้ยตัดช้อยออกแล้วก็เก็บเกี่ยวอะไรได้บางอย่าง2อย่างนะสมมุติว่า100นึงเนี่ยตัดช้อยออกได้ 3-4 อย่างกับเก็บมาได้ 2-3 อย่างอะไรอย่างเงี้ยคุ้มแล้วนะครับคุ้มแล้วเพราะไอ้สิ่งที่เราได้มันคือเวลาในอนาคตเติมพลังงานพออยู่ในตู้อ่ะไม่สวยพอเวฟแล้วดูดีดูดีส่วนคนนี้ไม่ไหวแล้วหิวด้วยคนหิวอ่ะสุดท้ายก็คือไปดูพี่เบนต์ต่อเขาดูเงียบๆนะหอไหนก่อนหอ 3หอ3เหรออืมโอเคอ่ะนี่ครับเราต้องชูนี่ด้วยนะครับทุกครั้งนี่ปิดประตูป้ายทุกคันปึ๊บด้านไงใช่จริงด้วยนี่ไงทุกคนเลยไปเลยแม่หาที่นั่งแล้วจบแล้วส่วนไม่ได้ธรรมดาอย่างผมเนี่ยไปพี่เบนไกจินแล้วก็อาสาพาไปลงพี่ว่านชัยผมพี่เบนกับคนรู้จักครับขอบคุณชาจะเลยได้เที่ยวด้วยเงินด้วยได้เงินด้วยเราคิดในใจทุกครั้งเลยว่าจะบ้าหรือว่ามันไม่ง่ายครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะว่าการที่ออกไปเที่ยวเนี่ยทุกคนต้องมันต้องใช้ต้นทุนในการเดินทางเนาะพอตัวผมอาจจะโชคดีก็ได้ว่ามันสักเซสในคลิปแรกมากๆแล้วมันก็เกิดมีเดียขึ้นมาอย่างรวดเร็วมีลูกค้าเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าพอจากที่ฟังหลายๆคนมาเนี่ยถามปุ๊บไอ้ลูกค้าไม่เข้าสักทีนึงเงินมันก็เริ่มจะต้องจ่ายค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินจ่ายไปเรื่อยๆจนแบบเลิกทำไปในที่สุดครับนั่นคือความยากแล้วก็ต้นทุนค่อนข้างสูงกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าเราคงเที่ยวใกล้บ้านอย่างเดียวไม่ได้ครับเราจะต้องออกไปไกลเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ใครทำมาเวลเราจะต้องเจอเหมือนกันจะต้องไกลบ้านขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นใครจะทำก็ต้องวางแผนเรื่องกินคำเอาคำให้ดีว่าเราจะใช้เงินตรงไหนไปสู่ตรงไหนครับช่วงแรกตอนที่ทำเห็นว่าใช้เงินเก็บตัวเองออกมาทำเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็ช่วงแรกมันก็ง่ายครับเพราะว่าผมเที่ยวไทยเนาะก็ไปการนั่งรถไฟไทยเนี่ยจบ 1,500 2,000 อะไรเงี้ยคือปกติผมก็ทำงานของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็สามารถไปเที่ยวในแร้งเงินลักษณะ 1,500 2,000 เนี่ยแบบโดยที่ไม่ได้กระทบกระเทือนชีวิตมากครับก็เลยเลือกเที่ยวแบบที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีความสุขกับมันดีครับจน
ทำมาเรื่อยๆมันก็เริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าเราก็เริ่มต้องหาเงินเอามาซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้มีลูกค้าอะไรเพราะว่าทำไปด้วยความชอบครับแล้วพอทำไปเรื่อยๆเริ่มมีลูกค้าเข้ามาเราก็เลยแบบสเกลบางทีเฮ้ยต้องลงจากเคยลงแค่2คลิปต่อเดือนสบายๆเป็นงานอดิเรกก็กลายเป็นว่าต้องลงเพิ่มนะอันนี้ลูกค้าเข้าเราไม่ได้มีลูกค้าเข้าบ่อยๆนะอะไรเงี้ยครับก็จะต้องทำงานมากขึ้นมันก็เริ่มต้องใช้เงินมากขึ้นทั้งที่ได้เงินด้วยก็แปลกดีครับสุดท้ายก็เลยปวดหัวก็ต้องจ้างคนมาทำงานมากขึ้นแต่สุดท้ายผมก็เริ่มมาจากการที่ออกเดินทางไปคนเดียวเป็นตัวแสดงเองภาคเองถ่ายเองกลับมาตัดเองใส่ซับไตเติ้ลเองผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผมทำไปแล้ววันหนึ่งมันแย่ลงเรื่อยๆผมก็แค่ลดพนักงานเหลือผมคนเดียวก็แต่พอจะมาเป็นเศร้าแล้วเป็นเศร้าเลยมันได้คลิปเลยมีวิธีการรักษาห้องนี้คนเยอะมากใครบ้างแล้วก็อีกข้อนึงคือหันไปดูคือแบบคนเต็มอ่ะพี่เบนซ์กับฟันชัยใช้ทีเดียวเนี่ยครับก็ปกติเราก็จะรับต้องหันมาพูดคุยกับไมค์อย่างนี้ไงความจริงให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่เป้าหมายที่แบบว่าเราจะไปถึงจุดนั้นเพื่อไปรีวิวอะไรมากครับเพราะสุดท้ายจะไปเจอคนที่นิสัยน่ารักที่นั่นแน่นอนฉะนั้นการที่รับงานจากฝั่งสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็คือค่อนข้างที่จะแบบเป็นเวที่เราสบายอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้าเป็นโปรดักต์เนี่ยเราก็ต้องบางทีเราพูดไม่เก่งขนาดนั้นต้องจำเรื่องมาพูดว่าอะไรเป็นยังไงบ้างเราอาจจะยากนิดนึงอาจจะปาทองนิดหน่อยก็ค่อยๆดูไปว่าอ๋อมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับสินค้าบ้างนอกที่เราต้องศึกษาก่อนที่จะเอาไปใช้จริงอะไรเงี้ยครับก็เป็นงานที่อาจจะรู้สึกเป็นงานมากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องเมเนจให้แบบคนดูเหมือนที่ว่าใช้พูดว่าให้เขาแบบรู้สึกไม่เลี่ยนแล้วก็เมเนจในมุมของเราว่าเราจะเมเนจยังไงให้คนดูแล้วโอเคอยู่ช่องนี้เป็นช่องที่ทำมาเพื่อบอกเล่าวิธีการหาความสุขเล็กๆของตัวผมเองมากกว่าแต่พอเดินทางไปแล้วเนี่ยเราจะเริ่มได้ยินความสุขของวิธีการหาความสุขของคนที่นั่นที่นี่ฉะนั้นบางทีเราก็เลยอยากจะสัมภาษณ์เขาว่าเขาเจอความทุกข์อะไรมาบ้างหรือว่าแล้วหลังจากนั้นเขามีวิธีหาความสุขยังไงบ้างเราก็เลยอยากเอาเรื่องนี้มานำเสนอมากกว่ามันก็เลยจะเป็นการเดินทางที่ได้บอกเล่าคนที่นั่นด้วยแล้วก็ความสุขของเราด้วยอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าที่ไหนสวยที่สุดเวลามีคนมาถามว่าที่ไหนประทับใจที่สุดก็ไม่สามารถตอบได้เลยเพราะรู้สึกว่ามันผมไม่เห็นว่าที่ไหนจะสวยเลยครับในความรู้สึกผมแค่รู้สึกว่าผมจำคนที่นี่ได้ที่ใสดีพูดจาแบบนี้เรื่องราวของเขาโอ้น่าสนใจมากเลยเขาโตมายังไงอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดว่าในช่วงนั้นเราไม่รบกวนเขาเกินไปเราอาจจะอุ้ยพี่เมื่อกี้เล่าเรื่องนี้เกิดมาดีเลยผมขอตั้งกล้องหน่อยนะไหนๆพี่ก็คุยแล้วผมก็จะพยายามเอากล้องไปตั้งไกลมากๆแล้วก็อาจจะเอามือถือเนี่ยวางไว้อัดเสียงไว้ให้เขาไม่รู้สึกเหมือนโดนถ่ายมันก็จะได้บรรยากาศที่เขาเล่าให้เราเหมือนกับที่ก่อนที่เราจะถ่ายแต่ถ้าบางครั้งเราไม่มีเทคนิคตั้งไกลบางทีเราเอาจอบใกล้ๆวิธีการพูดหรือว่าธรรมชาติของเขาอาจจะหายไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเลือกที่จะให้ความสำคัญกับคนที่เราเรื่องด้วยการแบบหาวิธีทางจิตวิทยาให้เขาสบายที่สุดในการเล่าแล้วก็แฮปปี้ที่สุดอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเรื่องพวกนี้มานำเสนอมากกว่าเพราะว่ามันเป็นช่องที่จะแชร์ความสุขเล็กๆของแต่ละคนด้วยสามสิ่งที่เขาต้องที่พี่แนะนำครับคืออะไรอย่างแรกเลยผมมองว่าเราอาจจะต้องพยายามเป็นตัวเองให้ได้ก่อนเนาะคือการเป็นตัวเองเนี่ยมันผมว่ามันพูดแล้วมันดูเท่ดีดูง่ายดีแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ยากสุดเพราะว่าส่วนมากคนเรามักจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนที่ตัวเองกำลังอยากเป็นอยู่คือมันจะมีโมเดลหนึ่งที่เรามักจะเข้าใจว่าเนี่ยคือฉันแต่ความจริงแล้วนั่นน่ะมันคือคนที่เรากำลังอยากจะเดินไปให้เป็นคนนั้นให้ได้แล้วก็บางครั้งเรื่องแบบนี้มันมักจะเกิดขึ้นก็คือบางทีเพื่อนมาว่าเราว่ามันเป็นคนแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามักจะโกรธนะว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนแบบนี้ฉันเป็นคนที่ฉันกำลังอยากเป็นอยู่ฉะนั้นเวลาเราไม่เคยเห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยังไงเวลาเราจะทำคอนเทนต์หรือว่าเราจะสร้างงานเนี่ยเราเลยไม่เคยเลสเปกในความเป็นตัวเองในขณะนั้นซึ่งมันเกิดขึ้นณปัจจุบันว่าเราเป็นคนแบบนี้นะแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างคอนเทนต์เพื่อเป็นคนที่เรากำลังอยากเป็นตลอดเวลามันก็เลยจะออกมาด้วยความไม่จริงใจมันก็เลยจะออกมาด้วยความที่พยายามว่าอยากเป็นอะไรบางอย่างแต่ว่านั่นเป็นเรื่องค
ื้นฐานที่คนส่วนมากหรือหลายๆคนอาจจะเป็นอาจจะหลงอยู่กับตรงนั้นแต่ถ้าเราหาหรือว่ายอมรับตัวเองได้ว่าเราเป็นคนยังไงกันแน่จริงๆแล้วรีเสิร์ชตัวเองมาดีๆเราจะรู้ว่าอ๋อเราเป็นคนแบบนี้แล้วเชื่อมันในรสนิยมนั้นเพื่อที่จะใช้มันออกมาจริงๆแล้วคนดูจะเข้าใจเองว่าเฮ้ยคนนี้แม่งจริงใจพอแล้วก็มีการทำงานพูดออกมาจากใจจริงๆฉะนั้นคนดูจะสัมผัสได้มือใหม่ใช่ไหมฮะก็ความจริงเป็นเรื่องคาดหวังมากกว่าผมว่าเพราะว่าบางคนอาจจะแบบทุบหม้อข้าวบางทีเราอาจจะเป็นสตาร์ทอัพเนาะอาจจะยังอายุน้อยอยู่หรือฉันเพิ่งเรียนจบมาแล้วจะเอาอันนี้เลยอันนี้ก็ต้องระวังอะไรบ้างบางทีเราก็อาจจะมีอาชีพที่มาตรฐานสักอาชีพนึงก่อนก็ได้เพื่อที่จะเอาจุดเนี้ยมาเป็นจุดที่แบบทดลองก่อนอาจจะยังไม่มาเต็มตัวนี่ในความคิดผมนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีทุนมาตั้งแต่แรกเราไม่ได้พร้อมใช่ใช่ก็อาจจะมาคนละอย่างผมเริ่มด้วยความรู้สึกว่าเราทำงานของเรามาแล้วเราก็อาจจะเบื่องานอยากได้แพชชั่นใหม่ๆแล้วก็มาเราทำงานโปรดักชันอยู่แล้วเนี่ยครับก็เปิดออฟฟิศที่ทำงานโปรดักชันอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยแบบมีอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วมันก็เรียกว่าได้เปรียบคนอื่นเราก็ไม่ต้องมาซื้อของเป็นกล้องแพงๆภาพสวยๆมาใช้เนี่ยเรามีตั้งแต่แรกแล้วเราก็เลยเอาไปถ่ายงานด้วยความที่สนุกของเราเองแล้วเราก็ค่อยโพสต์ไปซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าโพสต์ไปแล้วมันปังเลยแล้วคลิปผมไม่เคยมีคลิปปังเลยมันมีแต่ความเรื่อยๆขึ้นมาคลิปชิลๆมากกว่าแล้วพอคนดูมากขึ้นเรารู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นอาชีพแล้วนะเราถึง เริ่มทำอาชีพเก่าเราย้ายมาที่อาชีพนี้แล้วก็ทำมันด้วยความสุขมากกว่าอาชีพเดิมมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มมาทำชาวเว็บบล็อกเกอร์เลยแต่แรกเนี่ยมันก็ต้องมีทุนที่สูงประมาณนึงเพราะเรื่องกล้องหรือเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะต้องใช้แล้วก็บางคนอาจต้องใช้ทีมงานอีกตั้งหลายคนฉะนั้นมันการที่จะทำแบบนี้เลยอาจจะต้องมีทุนพอสมควรถ้าบ้านมีก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนมาแบบตุ้มใหญ่ๆเนี่ยบางทีเราทำถูกหลักทุกอย่างเลยนะภาพสวยพูดดีคอนเทนต์ดีไม่เหมือนใครแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คนดูเยอะได้ฉะนั้นมันองค์ประกอบไปตรงจุดเนี้ยถ้าคนรู้เนี่ยมันก็คงดังไปแล้วอ่ะมันไม่มีสำเร็จเนาะมันใช่มันเหมือนกับแต่งเพลงยังไงให้ดังอ่ะคือมันก็ไม่ได้มาคือถ้าเขารู้กันทุกวันนี้ถ้ามีสูตรสำเร็จก็แต่งเพลงอะไรมาก็ดังอยู่แล้วครับฉะนั้นการที่จะทำถูกหลักทุกอย่างแล้วทุกหม้อข้าวย้ายมาเต็มๆเลยเนี่ยผมว่าก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ามีอาชีพอะไรที่เคยทำอยู่แล้วเนี่ยถ้าเจียดออกมาทำครึ่งนึงเลยก็ได้ก็ยังดีหรือว่าอาจจะหาวิธีเซฟตัวเองให้ไม่ล้มมากที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคาดหวังกับอาชีพนี้ตั้งแต่แรกมากเกินไปมันก็เราอาจจะรักมันได้ยากนิดนึงเหมือนกันด้วยครับฟังพี่เบนซ์จบแล้วนะบอกเลยว่าผมอยากทุบหม้อข้าวแล้วออกไปเที่ยวเดี๋ยวนี้กูไม่อยากทำรีวิวอะไรละไม่รับแล้วงานลูกค้าจะไปด้วยแพชชั่นนี่แหละมีเงินเก็บใช้แม่งให้หมดดูว่าแพชชั่นนะถ่ายนกด้วยแพชชั่นดูนี่ถ้าไม่ถ่ายนกนี่ไปซื้อได้เอวันน่ะอยากไปเที่ยวเหลือเกินไม่ไหวแล้วพูดแบบนี้ก็คือคนละเรื่องกับที่พี่เบนซ์บอกเลยพี่เบนซ์เขาบอกเขาเป็นห่วงมือใหม่ซึ่งเรานี่แค่เสี้ยนเที่ยวเฉยๆทุบหม้อข้าวซื้อเอวันไปแล้วนะหม้อแตกพวกหม้อแตกแตกเลยโอ้ยแพชชั่นในการออกไปเข้าป่ามันรุนแรงเหลือเกินอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากทำคลิปเที่ยวในการภาคของพี่เบนคือมันฟังสบายอ่ะมันแบบก็ใช่ใช่ไปได้เรื่อยๆก็ใช่มันไม่ได้ดูเร่งรีบมันเป็นคลิปวิดีโอที่แบบของพี่เบนไกจินนะถ้าแบบเบียนอยู่นี่แหละใหญ่เดี๋ยวจนเก็บของหมดแล้วเนี่ยเก็บของหมดแล้วงานคนเยอะมากเยอะแบบไม่น่าเชื่อใช่งานอลังการมากผมมาปีแรกคนยังไม่เยอะขนาดนี้งานเก็บตังค์ด้วยนะคนมาเต็มเลยใช่ถูก 3,500 นะครับใช่ใช้ไม่คุ้มหรอกคุณไปนั่งปรึกษาคลินิกครีเอเตอร์หรือเปล่าเขาชมเขาช็อกอะไรใช่ผมยืนอยู่เฉยๆนี่คือโดนแล้วนะเหมือนมางานเองเหนื่อยคนเดี๋ยวเข้าไปฟังก่อนอ3เดี๋ยวเรื่องกฎหมายอะไรสักอย่างอันเหรอฟังน่าสนใจใช่เมื่อกี้ฟังคุณชัดชาติโอ้โหคนล้นหอผมอยู่อีกหอนึงใช่ผมอยู่อีกหอนึงผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีแบบบันทึกไว้ดูย้อนหลังไหมนะเห็นเขาบอกเขามีให้ดูย้อนหลังได้6เดือนได้ไงสำหรับแบบคนที่จ่ายตังค์จ่ายตังค์ครับตามนั้นครับครับต้องดูตามดูแม่งยังไม่หมดเลยนะเก็บหมดแล้วเนี่ยนั่นหรือเปล่าใช่ห้อ3เอาหรอห้อ3ไม่ใช่หรอห้อ3ห้อ3มาแล้ว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 มันก็อาจจะ
ในมุมของราชการก็จะมีกลุ่มสองกลุ่มครับบางทีเราพูดถึงราชการเนี่ยมองคนอย่างนี่พี่บาทโกเวนโกกับพี่อิสระฮาตะเรื่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับอาชีพในสังคมกับกฎหมายก็จะมีเรื่องเช่นอย่างตอนนี้ที่มีประเด็นเรื่องของอุทยานที่ไปถ่ายรีวิวใช่ครับทีนี้คือปัจจุบันเนี้ยก็ต้องบอกว่าจริงๆผมว่าครีเอเตอร์ทุกคนนะครับถ้ารู้ว่าเอ๊ะมันต้องขออนุญาตเนี่ยทุกคนอยากขอแน่นอนนะเพราะว่าเราอยากทำอะไรที่มันถูกต้องอยู่แล้วหรือจริงๆแล้วว่าคนมีการเอ็นเคทว่าไอ้คนมาทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็อยากแบบให้มันถูกต้องใช่ไหมแต่ว่าประเด็นคือทุกวันนี้มันอาจสมมติมันมีขอคือไปถ่ายแบบภาพยนตร์ทีเนี้ยมันยังไม่มีอะไรจำกัดความชัดเจนว่าโอเคฉันไปถ่ายวอล์กเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปถ่ายวอล์กเฉยๆเนี่ยถือเป็นต้องขอมันถ่ายภาพยนตร์ไหมมันกองเล็กแค่ไหนแบบไหนเล็กกองใหญ่แบบไหนต้องทำสตอรี่บอร์ดให้ดูไหมครับที่เราทำครับเราไม่รู้ว่าบอร์ดจะทำยังไงผมไม่มีสตอรี่บอร์ดครับใช่มันใช่มันคาดเสียเลยว่าคุณจะถ่ายอะไรบ้างที่เหมือนแบบจะต้องทำแบบนั้นคือด้วยความที่ว่ามันมีหลากหลายเลเวลของการถ่ายทำมากๆนะฮะตอนนี้มันก็ยังเป็นสิ่งที่อาจจะต้องมีการมาพูดคุยกันนะเพื่อให้มันสะดวกมากขึ้นและจริงๆแล้วเนี่ยตัวทางคนอุทยานเองเนี่ยผมเคยมีโอกาสคุยจริงเขาคิดดีนะเขาอยากให้ถ่ายในสารแต่มันก็เป็นเรื่องของแบบระเบียบอะไรเงี้ยที่มันจะมีอยู่ว่าอันนี้มันต้องขออย่างไปบินโดรนไปอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมเจอเนี่ยก็คือด้วยความที่อุทยานเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นไปได้นะครับที่มันจะมีหน่วยงานเดียวที่ประสานงานให้เลยเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางมันจะดีมากตอนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าจะไปที่นี่ฉันจะต้องไปขอที่ไหนบางทีโทรไปอันนี้โทรกับป่าไม้หรือเปล่าเออเป็นป่าไม้ป่าหรือกรมอุทยานโดยตรงหรืออันนี้มันอยู่ในอุทยานไหนแล้วมันก็มีการบางทีอุทยานกรมอุทยานนี้ดูแลเขตนี้ไปทับซ้อนอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเหมือนเราจะต้องติดต่อโทรไปโทรมาไม่รู้ว่าอันไหนบางทีก็ไม่ทันเวลาถ่ายแล้วแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดละเอียดรีวิวกันตรงๆฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอเซฮายเนี่ยเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมล่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด ASAHI นะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมล่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Shopee Lazada หรือว่าใคร Walk in เดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ด ASAHI ก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะเนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับจบปิดจบคลิปวันนี้แค่นี้แหละสวัสดีค่ะปิดเลยเดี๋ยวถามก่อนนึกออกเอาอย่างแรกมาวันนี้ได้อะไรบ้างเนี่ยได้แรงบันดาลใจเฮ้ยแรงบันดาลใจจากใครได้แรงบันดาลใจจากพี่เบนไก่กินคุณมั่วเองอ่ะคุณไม่ใช่คุณแค่อยากถ่ายรูปกับเขาเฉยนี่เป็นแรงบันดาลใจเหรอคุณอยากไปเที่ยวเหรอฮะอะไรหนูจะเข้าป่าอยู่แล้วไม่รู้อีกเหรอคุณไปถ่ายนกแต่เขาไปเที่ยวผมมาแล้วเห็นไหมโอ้ยการไปถ่ายนกก็เหมือนการได้ไปพักผ่อนหัวสมองจากทุกสิ่งทุกอย่างคือเราต้องอยู่กับตัวเองเราต้องใช้สมาธิแล้วเราได้เข้าป่าได้ไปสงบสุขเข้าใจอ่ะไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยแต่ผมเหมือนกันผมก็ได้จากพี่เบนซ์บอกว่าให้มือใหม่ระวังเรื่องการทุบหม้อข้าวพอดูพี่เบนซ์เรื่อยๆผมรู้สึกอยากจะทุบหม้อข้าวไปเที่ยวเดี๋ยวนี้ละบายจบงานไอเคียเตอร์มีทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้นี่อลังการมากคนเยอะมากแล้วก็แบรนด์มาก็มาเยอะแล้วดูสิต้องเหลืองต้องขี้อะไรเนี่ยเหลืองขนาดนี้เนี่ยโทษนะนี่เรียกกล้องเหรอแล้วกูจะปรับแก้วไว้บาลานซ์ยังไงเนี่ยไฟมันเหลืองไหมล่ะไฟเหลืองที่อะไรมันไม่เหลืองเอาอะไรมาเหลืองเนี่ยฮะทำไมเหลืองอ่ะดูดิแล้วแก้ยังไงเนี่ยนี่ออโต้นะแม่งเอ้ยเสื้อขาวยังเหลืองอ่ะ whatever ยังไงก็ตามเป็นงานที่ดีนะครับมันไม่ได้สักมันไม่ได้ทั้งหมดหรอกไม่ใช่แล้วกันมันไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าผมชอบมางานนี้เจอคนเยอะดีพอเจอคนเยอะได้พูดคุยได้เห็นมุมมองต่างๆของคนอื่นเอาแค่ผมคุยกับพี่เบนแค่10นาทีเนี่ยไอ้เหี้ยรู้สึกว่างานเนี้ยคุ้มละเพราะว่าสงสัยมาตลอดประมาณ300กว่าชั่วโมงที่ดูคลิปพี่เบนสงสัยชิบหายเลยว่าเขาถ่ายทำยังไงว่าถ่ายทำไงเป็นอย่างที่กูคิดไหม
เอาแค่พี่เบนซ์ตอบว่าใช่ครับโอ้โหเยอะประหยัดเวลากูอีกเยอะเลยไม่ต้องไปตามความไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปลองเองไม่ต้องถามคนนู้นคนนี้แล้วเออคุ้มมางานอย่างเงี้ยคุ้มก็จะได้รู้ว่าทุกผลงานที่ทุกคนดูเหมือนจะทำออกมาด้วยความง่ายดายซึ่งจริงๆแล้วเบื้องหลังก็คือแม่งยากทุกอันเครียเตอร์แต่ละคนนี่บอกเลยว่าตั้งใจทำกันมากนะครับเออมันไม่ใช่ทุกคลิปแบบได้มาง่ายๆอย่างที่ทุกคนมองไฟนอลอิมเมจทุกคลิปลง YouTube ก็แบบโอ๊ยมันน่าจะแบบทำง่ายแค่ตั้งกล้องแล้วก็พูดไปซึ่งมันไม่ได้ทุกคนมันเหนื่อยคุณเป็นไรเนี่ยคุณเหนื่อยเหรอคุณเก็บกดเหรอคุณจะระเบิดแล้วก็ถึงหนีไปข้างฝานี่เลยอ่ะไปละสวัสดีครับ